ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่ารายวิชากันครับหลังจากที่อาจารย์ล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วนะครับลองเลื่อนจอลงมาด้านล่างนะครับในส่วนด้านขวามือเนี่ยตรง navigation เนาะนะครับเราก็จะเห็นนะครับเมนูที่ชื่อว่า My Course นะครับเราสามารถคลิกที่เมนูนี้ได้เลยนะครับพอคลิกที่เมนู My Course แล้วนะครับเราก็จะเห็นรายวิชานะครับที่เราได้ทำการเปิดขอรายวิชาเอาไว้นะครับแล้วก็รายวิชาที่เราได้ทำการลงทะเบียนเรียนเอาไว้นะครับจากนั้นครับให้เราคลิกรายวิชาที่เราต้องการเข้าไปตั้งค่าได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกที่ชื่อรายวิชานะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าของรายวิชานั้นนะครับจากนั้นครับอาจารย์เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในส่วนด้านซ้ายมือครับ Administration ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเมนูหนึ่งนะครับที่ปรากฏชื่อว่า Edit Setting นะครับคลิกเข้าไปเมนูนี้ได้เลยพอเราเข้าสู่เมนู Edit Setting แล้วนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่ารายวิชาของเราได้ครับเช่น Course Full Name นะครับหากต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับรายวิชาหรือต้องการเปลี่ยนนะครับข้อมูลของรหัสรายวิชาตรงนี้ก็สามารถทำการเปลี่ยนได้นะครับส่วน Course Category นะครับหากท่านไหนที่เลือกคอร์สผิดนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่สามารถแจ้งให้กับผู้ดูแลระบบได้รับทราบนะครับหากต้องการย้ายนะฮะคอร์สแคตตาโกรีในส่วนนี้นะครับต่อไปครับในส่วนของคอร์สซัมมารีตรงนี้นะครับหรือคำอธิบายรายวิชาตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ลองนะครับมาดูกันในส่วนนี้นะครับตอนนี้นะครับรูปแบบฟอร์แมตนะครับที่รายวิชาของเราเนี่ยได้ถูกตั้งค่าไว้ก็จะเป็นแบบท็อปิกฟอร์แมตนะครับหากมาดูแล้วนะครับฟอร์แมตก็จะมีอยู่3ฟอร์แมตด้วยกันนะครับฟอร์แมตที่เป็นแบบซิงเกิลแอคทิวิตี้ฟอร์แมตก็จะเป็นแบบกิจกรรมเดียวนะครับรายวิชาที่เป็นแบบกิจกรรมเดียวนะครับพอเปิดรายวิชานั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปพุ่งไปหากิจกรรมนั้นได้เลยนะครับเช่นกิจกรรมแบบทดสอบนะครับหากนักศึกษาที่คลิกรายวิชานี้ก็จะวิ่งไปหาที่กิจกรรมแบบทดสอบนะครับอันนี้จะเป็นแบบ Single Activity Format นะครับแบบ Topic Format นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อที่เป็น Topic นะครับเป็นเรื่องนะครับส่วนแบบ Weekly นะครับอันนี้จะเป็นแบบสัปดาห์นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับ Format ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับหากผมต้องการเลือกเป็นแบบสัปดาห์นะครับผมคลิกที่ Weekly Format ได้เลยนะครับจากนั้นครับก็จะมีส่วนให้ตั้งค่าอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เป็นแบบ Number Section นะครับว่าถ้าเราเลือกเป็นแบบ Weekly Format แล้วนะครับเราต้องการให้แสดงผลกี่สัปดาห์นะครับสมมุติว่าผมคลิกเป็น5สัปดาห์นะครับจากนั้นมาดูส่วนอื่นๆกันต่อนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่เรามองข้ามไม่ได้เลยก็จะเป็นในเรื่องของไฟล์และอัปโหลดนะครับไฟล์อัปโหลดตรงนี้นะครับค่าเบื้องต้นนะครับในการสร้างรายวิชาเนี่ยระบบจำกัดไว้ที่10เมกนะครับอาจารย์สามารถเพิ่มนะครับแม็กซิมัมไฟล์อัปโหลดตรงนี้ได้สูงสุดถึง200เมกนะครับตรงนี้จะมีผลในเรื่องของการส่งงานของเด็กนะครับว่าการส่งงานในแต่ละครั้งเนี่ยหรือการอัปโหลดไฟล์แต่ละครั้งเนี่ยนะครับสามารถอัปโหลดได้สูงสุดกี่เมกนะครับอันนี้ถ้าเพื่อความสบายใจเนาะเราสามารถตั้งค่าสูงสุดได้ถึง200เมกกันเลยทีเดียวนะครับจากนั้นเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็กด Save and Display ได้เลยนะครับจากนั้นก็จะปรากฏหน้ารายวิชานะครับที่แสดงรูปแบบฟอร์แมตเป็นแบบ weekly นะครับหรือเป็นแบบสัปดาห์ที่เราได้กำหนดเอาไว้ก็คือ5สัปดาห์นั่นเองนะครับโดยจะนับตั้งแต่วันที่เราเริ่มเปิดรายวิชาครับ
ากท่านไหนมีข้อซักถามเรื่องการใช้งานตัวระบบสามารถติดต่อสอบถามสำนักวิทยาบริการได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏได้เลยนะครับ